สวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีค่ะคุณน้อยอยู่ที่อำเภออะไรคะอยู่ที่นครราชสีมาเนี่ยเรียนที่ห้วยแถลงค่ะห้วยแถลงน้ำหายไปหมดหรือยังอ๋อหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะแต่ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคะอ๋อของพี่สาวค่ะค่ะคือว่าแกได้ที่มาจากสามีแกค่ะแกถูกต้องทะเบียนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ตอนนี้สามีแกเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะทีนี้แกมีที่นาอยู่30ไร่แต่ว่าที่ทํานาทํากินเนี่ยคือเป็นที่ของแม่ของแฟนแกซื้อให้ลูกชายอ่ะได้ทํามาหากินแต่ตอนนี้คือแฟนแกเสียไปแล้วค่ะแต่ทีนี้แม่แกกับน้องแฟนเขาจะมาเอาที่ค่ะเขามีลูกไหมไอ้ลูกชายคนโตที่ว่าจดทะเบียนกับผู้หญิงคนเนี้ยเหรอคะหมายถึงว่าเขามีลูกด้วยกันไหมกับแฟนที่ตายน่ะไม่มีค่ะน้องสาวอย่างนี้ต้องกลับมาตั้งหลักซะก่อนนะให้รู้สิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเรานะเราเป็นสามีภรรยากันนะครับแม่ของสามีเนี่ยซื้อที่ให้กับลูกชายของตัวเองจดทะเบียนสมรสกันไหมคู่นี้จดค่ะจดทะเบียนสมรสกันนะครับมันก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าแม่ซื้อที่ไว้ให้ลูกนะก็เป็นสินส่วนตัวถ้าแม่ไม่บอกว่านี่คือสินสมรสนะให้ทั้งผัวทั้งเมียนะก็กลายเป็นสินส่วนตัวของสามีที่ตายไปมันก็กลายเป็นสินส่วนตัวของเขาสินส่วนตัวของเขาเนี่ยพอเขาตายไปปั๊บเนี่ยต้องกลับมาถูกการแบ่งสินทรัพย์ตรงนี้แบ่งสินทรัพย์ตรงนี้ก็คือทายาทเขามีกี่คนหนึ่งเขามีแม่พ่อเขามีไหมไม่มีค่ะเสียแล้วค่ะก็เหลือแม่กับเมียเมียก็เป็นทายาทคนหนึ่งก็ได้ส่วนหนึ่งใช่ได้ส่วนหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดครับค่ะคือตอนนี้คือมันมีปัญหาคือว่าพี่สาวเขาจะไปยื่นขอไอ้เงินประกันรายได้ที่ว่าเกี่ยวกับข้าวพืชไร่อะไรเนี้ยค่ะแล้วใครเป็นคนทำนาถ้าคุณถามตรงนี้ใครเป็นคนทำในที่นั้นใครทำพี่สาวค่ะถ้าพี่สาวเขาทำเขาต้องเป็นคนยื่นขอได้ใช่ใครทำใครได้อะครับใครทำใครได้แยกจากกันไม่ค่ะคือหนูขออธิบายแต่คือว่าตอนนี้มันมีปัญหาคือว่าเขายื่นก่อนที่ว่าจะหมดวาระที่ว่าหมดวันเวลานี้นะคะคือน้องสาวของแฟนเขาไปสั่งหมดเลยค่ะทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยบอกว่าห้ามเซ็นนะถ้าผู้หญิงคนนี้มาขอใบอะไรจะไปทำอะไรห้ามเซ็นเด็ดขาดเพราะน้องแฟนเขาโทรมาสั่งระงับหมดเลยค่ะไม่หรอกครับคุณน้อยครับค่ะผมถามว่าใครเป็นคนทำกินอยู่ในที่นา30ไร่นั้นใครครับอ๋อภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะคนนั้นแหละคือคนที่จะไปขึ้นทะเบียนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็รับรองไปตามความจริงไม่ใช่ใครมาชี้กำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเฮ้ยอย่าให้ไปขึ้นนะไม่ใช่ต่อให้เป็นที่ของเขาหรือไม่ใช่ที่ของเขาถ้าเขาเป็นคนทำกินเขามีสิทธิ์จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ใช่ใครที่มาชี้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้แยกกันให้ออกนะถ้าเขาไม่รับรองเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขารับรองแล้วเนี่ยคนที่ได้สิทธิ์ตรงนี้ในการประกันรายได้เนี่ยก็อยู่ที่ภรรยาของคนตายแต่คือตรงนี้มันจะเป็นประเด็นตรงคือว่าตอนนี้มันหมดอายุหมดอะไรนะเวลาที่ว่าจะยื่นที่ว่าประกันราคาถ้ายังไม่ได้ยื่นลงขึ้นทะเบียนไว้ก็ไม่ได้แล้วครับเลยเวลาเพราะกฎหมายระเบียบเขากำหนดไว้ว่านับตั้งแต่ปลูก15วันให้ไปขึ้นทะเบียนใช่ค่ะที่สาเหตุที่ว่าเราลงไม่ได้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยไม่เซ็นให้ไงคะเพราะว่าน้องสาวของคุณทีนี้คุณน้อยครับคุณน้อยครับคุณน้อยครับค่ะคนละเรื่องกันครับไอ้ที่ลงไม่ได้ไม่ทันเนี่ยจบไปแล้วนะตอนนี้นะเพราะเป็นความขัดแย้งกันในพื้นที่ไม่มีใครมารับรู้ด้วยหรอกนะก็ถือว่าจบไปนะเรื่องนี้นะแต่ในกรณีที่จะลงรอบต่อไปแล้วเขาไม่รับรองเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่รับรองจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไปหาเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอก็จะทำให้ครับค่ะแล้วขอถามอีกหน่อยค่ะคือว่าที่ตรงนี้ถ้าน้องสาวเขาจะมาเอาคืนไปเลยได้ไหมคะตอนนี้คือน้องสาวไม่ได้ครับน้องสาวเขาไม่มีสิทธิ์ครับน้องสาวไม่ใช่ทายาทในกรณีนี้ครับทายาทมีอยู่2คนนะขณะนี้ก็คือภรรยาและแม่ของผู้ตายครับ2คนครับค่ะแล้วก็คุณภรรยามีสิทธิ์ที่จะไปร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้ครับไปติดต่อที่ไอ้อยู่ห้วยแถลงเนี่ยห้วยแถลงเนี่ยมันอยู่ทางไหนอะห้วยแถลงเนี่ยไปทางบุรีรัมย์ค่ะไปทางบุรีรัมย์นะไปทางบุรีคุณโทรไปเบอร์นี้หน่อยคุณโทร1157หน่อย1157นะ1จำเบอร์จำง่ายๆ1157โท
ทรไปถามนี่คือเบอร์ของสำนักงานอัยการถามว่าอยู่อำเภอห้วยแถลงในขึ้นอยู่กับอัยการในจังหวัดนครราชสีมาหรืออัยการเพราะว่าโคราชเนี่ยมีหลายสำนักงานอัยการคือเช็คเขตพื้นที่เช็คว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของจังหวัดนั้นเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกเลยอ่ะค่ะตั้งผู้จัดการมรดกของคนตายอ่ะนะครับแล้วก็คุณไปให้เขาไปคุยกับคุณแม่เขาก่อนนะว่าเรื่องนี้ต้องตั้งผู้จัดการมรดกพี่น้องเขาไม่มีสิทธิ์นะกรณีดังกล่าวนี้เพราะเขามีแม่กับเมียโอเคเดี๋ยวค่ะคุณถนอมขออีกนิดนึงค่ะคือแม่เขาคือตอนนี้แม่เขาไม่ยุ่งแม่เขาให้น้องสาวมาจัดการนะคะแล้วทีนี้พี่สาวหนูอ่ะตอนนี้เขาเครียดเขาจะฆ่าตัวตาย2-3 ครั้งแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกเขาว่าอย่าเพิ่งทำอะไรเรียกมาคุยทั้งน้องสาวทั้งแม่แฟนก่อนคุณน้อยคุณน้อยคุณน้อยครับคุณฟังแล้วคุณอย่าเอาปัญหามาสุมนี่คุณเอามาสุมไว้แล้วคุณก็ไม่ทางยาหาทางออกคุณฟังผมพูดแล้วคุณจะไปตามช่องนะปัญหาคือว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องที่ดิน30ไร่เนี่ยนะครับถ้าตกลงกันได้นะมันมีได้มากได้น้อยแล้วก็คุยกันบางทีเพื่อไม่เกิดข้อพิพาทโอเคหนูเอา10ไร่หนูเอา15ไร่พอที่เหลือให้แม่ไปแม่จะไปให้พี่ให้น้องของก็ลูกของแม่อีกคนก็ไม่เป็นไรคุยกันเนี่ยแต่เราบอกถ้าเรารวบเอาทั้งหมดเราก็ไม่ได้30นะเราก็ไม่ได้นะครับเราได้ส่วนเดียวนะก็พี่ถึงคุณน้อยครับน้อยไม่พูดแล้วคุณผมไม่พูดถามเยอะแล้วพอละคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็ให้เขาเรียกแม่กับคุณเมียเนี่ยที่ไปเนี่ยไปเจรจากันเสียแล้วจะได้รู้สิทธิ์ของใครมีแค่ไหนเท่าไหร่ใครไม่เกี่ยวถอยไปเรื่องนี้นะโอเคนะไปตามนั้นนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ